ซึ่งแน่นอนนะครับก็ทำให้เกิดกิจกรรมที่มีชื่อว่าซีส่วนหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ช่วงซีส่วนหนึ่งของเรานะครับก็จะได้มาพูดคุยกับหนึ่งศิลปินที่จะมาพูดคุยกับเราแล้วก็มาส่งกำลังใจให้กับชาวซีทุกคนด้วยนะครับจะเป็นใครเดี๋ยวลองฟังให้ดีนะครับซีส่วนหนึ่งเพียงส่วนเพื่อส่วนใหญ่ก็เป็นส่วนหนึ่งได้ครับผมนะฮะกับซีส่วนหนึ่งนั่นเองนะครับและตอนนี้นะฮะเราต้องขอต้อนรับนะครับอยู่ในสายกับเราแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นหนุ่มหล่อเสียงดีนั่นเองนะฮะกับหนุ่มณัฐศักดาพรนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับน้องหล่อผมจะคุยทุกคนเลยนะครับผมณัฐยินดีนะครับครับคุณดอสสบายดีนะสบายดีครับณัฐสบายดีไหมครับณัฐสบายดีครับตอนนี้อยู่เชียงใหม่นะครับอยู่เชียงใหม่อยู่เชียงใหม่ใช่วันทำงานที่เชียงใหม่อย่าบอกว่าอยู่ที่ยมพานิชแล้วตอนนี้ครับก็อยู่บ้านครับเขาพักผ่อนอยู่แล้วโอเคนะนัทก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งศิลปินที่เรียกได้ว่าก็มีโอกาสได้ลงพื้นที่ด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับคือตั้งแต่แบงค์มานี้มีโอกาสได้ไปแถวสายไหมครับก็คือนั่งรถของพวกพี่ทหารเข้าไปครับตรงนี้บ้างเราลงพื้นที่น้ำท่วมมันเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ได้เข้าไปเห็นแล้วก็รู้สึกว่ามันลำบากเหมือนกันนะคือจากปกติเส้นทางที่น่าจะใช้เวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะถ้าเป็นรถในช่วงที่น้ำไม่ท่วมอะไรเงี้ยแต่วันนั้นคือกว่าจะเข้าไปถึงข้างในได้มันแบบชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงอะไรเงี้ยครับมันก็ลำบากก็คือเข้าไปก็คือมีหลายคนที่ยังใช้ชีวิตอยู่แถวนั้นอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ต้องการความช่วยเหลืออะไรเงี้ยเราเอาของไปให้ก็ดูเขาแบบว่ายินดีดีใจที่เรามากันเนี่ยครับคือบางคนยังพูดเลยว่านี่เป็นกลุ่มแรกที่มาอะไรเงี้ยนะครับแล้วเขาเจอเขารู้สึกยังไงบ้างฮะนะครับคือเมื่อเขาก็ดีใจนะครับเนาะมันเป็นเหมือนแบบว่าภาพที่คนไทยออกมาช่วยเหลือกันบางทีของที่เราให้อ่ะมันคือพูดตรงๆคือมันไม่เพียงพอหรอกต่อทุกอย่างที่เขาเห็นต้องการอะไรเงี้ยครับครับเพราะว่าเราก็ไปได้แค่ประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ก็รู้แต่ว่าเราก็ทำเท่าที่เราจะทำช่วยกันได้อะไรเงี้ยตรงนี้มากกว่าที่มันเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับนะฮะเดี๋ยวเราจะหาฝากให้นัดแต่ชวนครั้งหนึ่งนะฮะแต่ก่อนที่จะฝากให้นัดชวนคนมาร่วมช่วยกันนะครับไม่ว่าจะก่อนน้ำรถหรือหลังน้ำรถเดี๋ยวถามนัดนิดนึงบ้านนัดอยู่แถวสุขุมวิทใช่ไหมฮะใช่ครับบ้านนัดที่กรุงเทพมาอยู่เขตพระขนงครับซึ่งเราตอนแรกก็ลุ้นอยู่นะว่ามันจะมาไม่มาอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือแบบว่าเตรียมมีสร้างกำแพงคือย้ายของเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าโชคดีที่สุดท้ายมันไม่มาอะไรเงี้ยนะฮะก็รอดตัวไปรอดตัวไปงั้นถามนิดนึงนั้นคนรอบตัวนัดที่โดนน้ำท่วมมีหลายคนไหมครับคนหลายเหมือนกันนะครับอย่างแค่เอาแค่แบบน้องๆเลยนี่ก็หลายคนแล้วเหมือนกันนะครับมีที่โดนๆกันไปครับเรามีวิธีช่วยเหลือกันยังไงฮะสำหรับคนที่แบบสนิทกันที่สนิทกันนี่คือเรานัดไม่ได้มีโอกาสได้ไปที่บ้านเขานะก็คือทำในการเป็นการแบบว่าให้กำลังใจมากกว่าเนี่ยครับคือพอมันน้ำท่วมปุ๊บเขาก็ต้องย้ายออกกันเนี่ยครับครับคือเพราะว่าตอนนี้จริงแล้วส่วนหนึ่งคือมันเป็นกำลังใจอะนะที่จะทำให้ทุกคนสู้อะไรเงี้ยครับคือส่วนหนึ่งมันว่าแล้วมันต้องเริ่มจากการที่ทุกคนต้องยอมรับความจริงให้ได้ก่อนว่าประเทศเราน้ำท่วมนะมันมาแล้วอะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นแล้วอะไรเงี้ยแล้วพอเรายอมรับตรงนี้ได้เราจะค่อยแก้ไขปัญหาไปทีละสเต็ปสเต็ปนะครับแทนที่จะมานั่งตื่นตัวว่าทำไงดีทำไงดีอะไรเงี้ยใช่แทนที่จะมาทะเลาะกันนี้ไม่เอาดีกว่าเนาะเราทำให้เราอันนั้นยิ่งแย่เลยครับนะครับทุกอย่างมันก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วมันก็ลำบากอยู่แล้วมันไม่น่าจะทำอะไรก็ตามที่จะทำให้แตกแยกกันไปมากกว่านี้แล้วถูกต้องถูกต้องนัดครับอยากจะให้นัดฝากนิดนึงตอนนี้อยากให้นัดฝากกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยที่ประสบภัยน้ำท่วมแล้วก็ช่วงนี้ก็น้ำเริ่มลดแล้วนัดอยากจะฝากอะไรถึงพวกเขาบ้างครับครับก็ฝากเป็นขอเป็นหนึ่งกำลังใจเล็กๆแล้วกันนะครับให้กับทุกๆคนนะครับแล้วก็คืออยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีสติไว้นะครับคืออยากจะให้บอกว่าตื่นตูมหรือว่ากระวนกระวายเกินไปนี่ครับเราค่อยๆดูว่าปัญหามันมีอะไรบ้างนะมันขนาดไหนเราก็จะแก้ไขไปยังไงอะไรเงี้ยครับนี่ก็คือให้มีสติตลอดเวลาแล้วก็ต่อสู้ปัญหาอย่างเข้มแข็งแล้วเราเชื่อว่าตอนนี้ปัญหามันมาถึงน่าจะเป็นโค้งสุดท้ายแล้วเนาะแล้วเราคิดว่าทุกอย่างน่าจะค่อยๆดีขึ้นจากนี้นะครับก็อยากจะให้ช่วยๆกันต่อไปนิดนึงแล้วก็คือหลังจากนี้พอน้ำมันหมดแล้วเราก็ต้องมาช่วยกันฟื้นฟูแต่ว่า
ิ่งที่สำคัญก็คือมันเป็นเรื่องของจิตใจจริงๆครับคือถ้าเราไม่มีกำลังใจก็จะไม่สามารถเริ่มทำไปได้เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนบอกว่าเข้มแข็งแล้วก็มองให้เห็นแบบว่ากำลังใจที่มาจากทุกรอบด้านจริงๆในฐานะที่เป็นคนไทยด้วยกันตอนนี้อะไรเงี้ยครับอืมนะฮะโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับนัดก่อนจะจากกันไปครับนัดฝากกำลังใจอะไรเรียบร้อยโอ้โหทุกคนได้กำลังใจเพิ่มขึ้นเยอะเลยทีเดียวจากนัดสัปดาห์พรนะฮะฝากผลงานนิดนึงครับนัดครับฝากผลงานขอบคุณมากครับครับฝากนิดนึงฝากนิดนึงเชื่อว่าหลายคนติดตามอยู่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะคลายเครียดอะไรในช่วงนี้นะครับก็ฟังเพลงของนัดได้นะครับตอนนี้ก็มีอัลบั้มใหม่ด้วยแล้วนะครับกับ311องศานะสดทอนะแล้วก็ซิงเกิลที่ปล่อยแล้วก็หลายคนคงได้ยินแล้วก็ร้องตามกันได้แล้วหลายคนคิดกันเหมือนกันนี่แหละครับก็ฝากไปเป็นตัวแทนความคิดถึงให้กับทุกคนทั่วประเทศแล้วกันครับครับผมขอบคุณศิลปินที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งกับคลื่นซีด 97.5 FM นะครับขอบคุณนักศักดาพรมากๆเลยนะครับดีมากๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับนัดครับเอาละฮะขอบคุณหนุ่มนัดด้วยนะฮะที่เปิดอีกเท่าไหร่แล้วก็ให้กำลังใจกับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมของเราในวันนี้ด้วยกับซีส่วนหนึ่งนั่นเองครับ